ปัจจุบันมีแอปพลิเคชันมากมายให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้งานกันอย่างหลากหลายมีผู้พัฒนาคิดค้นนวัตกรรมฟังก์ชันใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาและแน่นอนว่าแอปพลิเคชันสุดฮิตที่ทุกคนมีติดเครื่องและใช้แชทคุยกันเป็นประจำทุกวันคงหนีไม่พ้นแอปพลิเคชัน LINE โดยจุดเด่นหลักๆของแอปพลิเคชัน LINE ก็คือการมีสติ๊กเกอร์น่ารักน่ารักที่ช่วยทำให้การสนทนาระหว่างผู้ที่พูดคุยกันหรือการสนทนาระหว่างกลุ่มเพื่อนมีอรรถรสมากยิ่งขึ้นและที่สำคัญสติ๊กเกอร์ LINE นั้นมีความน่ารักและความกวนช่วยกระตุ้นทำให้การสนทนาไม่น่าเบื่ออีกต่อไปโดยทาง LINE ยังมีการเปิดรับสติ๊กเกอร์ LINE จากบุคคลทั่วไปแค่มีบัญชีผู้ใช้ LINE แล้วอยากลองสร้างสรรค์ใช้สติ๊กเกอร์เฉพาะกับแฟนกับกลุ่มเพื่อนกับครอบครัวกับที่ทำงานหรืออยากจะเพิ่มรายได้พิเศษผ่านช่องทางนี้ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันซึ่งขั้นตอนในการลงทะเบียนนั้นไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดโดยช่วงแค่คลิกชีวิตก็ง่ายจะพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นกับการสร้างสติ๊กเกอร์ LINE ไปพร้อมๆกันเริ่มจากลงทะเบียนผ่านทาง LINE Creator Market ด้วยบัญชี LINE ของเราล็อกอิน LINE Creator Market ด้วยบัญชี LINE ผ่านเว็บ creator.line.me แต่ถ้าใครยังไม่มีหรืออยากได้ account เฉพาะสำหรับทำสติ๊กเกอร์ก็ไปสมัครบัญชี LINE กันก่อนจากนั้นใส่ข้อมูลการรับเงินใส่ข้อมูลการโอนเงินให้เรียบร้อยโดยทาง LINE จะรับเงินได้ผ่านทาง PayPal เท่านั้นถ้าใครยังไม่มีก็ไปเปิดได้โดยผูกบัญชีผ่านบัตรของท่านโดยถ้ายอดขายเกินประมาณ300บาทเราสามารถยื่นคำขอโอนเงินรับค่าสติ๊กเกอร์จากทาง LINE ได้โดยโอนให้ภายใน45วันประมาณทุกวันที่1ถึง10ของทุกเดือนแต่ถ้าคุณผู้ชมยังไม่สะดวกหรือยังไม่มีบัญชี PayPal ขอแนะนำว่าให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนเพื่อไปทำสติ๊กเกอร์ก่อนแล้วค่อยกลับมาใส่ก่อนเริ่มขายได้จากนั้นกดลงทะเบียนใหม่เพื่อสร้างสติ๊กเกอร์ชุดใหม่โดยครั้งนี้เราจะแนะนำวิธีการสร้างแค่สติ๊กเกอร์แบบธรรมดาไม่ใช่สติ๊กเกอร์แบบแอนิเมชันซึ่งจะมีข้อกำหนดต่างกันไปกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนกรอกชื่อสติ๊กเกอร์และรายละเอียดอื่นๆให้ครบโดยตอนนี้ทาง LINE อนุญาตให้ใช้ภาพถ่ายในสติ๊กเกอร์ได้แล้วถ้าใครจะใส่ก็อย่าลืมกดเครื่องหมายถูกด้านหน้าการใช้รูปถ่ายให้เรียบร้อยหรือถ้ามีการใช้รูปบุคคลมีชื่อเสียงหรือต้องแสดงรายละเอียดลิขสิทธิ์ต่างๆสามารถส่งเอกสารได้ที่หน้านี้เลยจัดการสติ๊กเกอร์กดเข้าการจัดการสติ๊กเกอร์และทีมกดตั้งราคาขายตามต้องการหากกดจำหน่ายสติ๊กเกอร์ไปแล้วอยากเปลี่ยนราคากระทันหันก็สามารถทำได้แต่ต้องไปกดหยุดการจำหน่ายก่อนแล้วค่อยแก้ไขราคาหลังจากแก้ไขราคาเรียบร้อยต้องรอเป็นเวลา24ชั่วโมงถึงจะกดจำหน่ายสติ๊กเกอร์ได้อีกครั้งเริ่มสร้างสติ๊กเกอร์ได้เลยกำหนดจำนวนสติ๊กเกอร์ต่อชุดที่เราต้องการแล้วเริ่มอัพโหลดสติ๊กเกอร์ได้เลยขั้นตอนการสร้างสติ๊กเกอร์รายละเอียดของสติ๊กเกอร์ที่ต้องสร้างโดยสติ๊กเกอร์ควรมีพื้นที่ว่างที่เหมาะสมระหว่างตัวรูปที่ตัดขอบแล้วกับเนื้อหาในรูปประมาณ10พิกเซลซึ่งสติ๊กเกอร์ที่แนะนำนั้นควรเป็นสติ๊กเกอร์ที่ง่ายต่อการนำไปใช้ในบทสนทนาและการสื่อสารประจำวันสติ๊กเกอร์ซึ่งประกอบด้วยการแสดงอารมณ์ความรู้สึกข้อความและรูปที่เข้าใจได้ง่ายส่วนสติ๊กเกอร์ที่ไม่แนะนำคือสติ๊กเกอร์ที่ยากต่อการนำไปใช้ในบทสนทนาในชีวิตประจำวันเช่นวัตถุทิวทัศน์สติ๊กเกอร์ซึ่งมีระยะการมองไม่ดีเช่นรูปที่ยาวเกินไปหรือรูปเต็มของคาแรคเตอร์ที่มีช่วงตัวยาวมากสติ๊กเกอร์ที่ขาดความสมดุลอย่างเห็นได้ชัดเช่นใช้แต่สีอ่อนมีแต่ตัวเลขเรียงกันสติ๊กเกอร์ที่มีเนื้อหาขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือระเบียบของสังคมชี้ชวนให้เยาวชนดื่มสุราหรือสูบบุหรี่มีภาพเกี่ยวกับเพศหรือความรุนแรงหรืออักขุกระแสชาตินิยมเป็นต้นทั้งนี้เมื่ออัพโหลดสติ๊กเกอร์ครบกดส่งคำขอให้ทางไลน์ตรวจสติ๊กเกอร์ได้เลยโดยก่อนส่งกดคำขอทางไลน์มีวิธีให้เราลองดูสติ๊กเกอร์ในรูปแบบต่างๆถ้าจำหน่ายออกไปหน้าตาจะเป็นอย่างไรบนห้องแชทหน้าตาจะเป็นยังไงเพื่อให้เราได้ปรับปรุงแก้ไขได้สมบูรณ์ที่สุดหลังจากกดส่งคำขอไปแล้วสถานะจะเปลี่ยนเป็นรอการพิจารณาอยู่ระหว่างรอพิจารณาซึ่งทางไลน์อาจใช้เวลา 2-3 อาทิตย์ในการตรวจหากไม่ผ่านทางไลน์จะระบุหมายเลขของสติ๊กเกอร์ที่มีปัญหาให้เราได้ปรับแก้โดยสติ๊กเกอร์ที่โดนปรับแก้จะมีสถานะเป็นปฏิเสธคำขอโดยเราสามารถแก้ไขแล้วส่งคำขอใหม่ได้หากตัวเรียบร้อยไม่มีแก้ไขสถานะสติ๊กเกอร์จะเปลี่ยนเป็นอนุมัติและสามารถกดคำสั่งเปิดจำหน่ายเพื่อเริ่มขายสติ๊กเกอร์ได้เลยเป็นอย่างไรกันบ้างกับการสร้างสติ๊กเกอร์ผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ซึ่งบอกได้เลยว่าไม่ยากอย่างที่คิดดังนั้นเมื่อรู้วิธีการสร้างแล้วขอให้สนุกกับการออกแบบสติ๊กเกอร์ LINE กันนะครับ